A Pet Shop After Dark เป็นเกมน่ารักน่ารักแนววิชวลโนเวลในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นพนักงานดูแลร้านขายสัตว์เลี้ยงในตอนกลางคืนเป็นงานง่ายๆที่ใครก็ทำได้โดยที่นี่มีกฎอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามปิดไฟในร้านเด็ดขาดเป็นเกมที่ลึกลับและก็น่าสนใจมากๆแถมยังมีอาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผมดองเกมนี้เอาไว้ข้ามปีเลยทีเดียวเอาล่ะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับมาลุยกันเลยผมชอบเกมนี้มากเลยนะผมเห็นภาพประกอบครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์ดีผมชอบอาร์ตหน้าตาซื่อบื้อๆแบบนี้แหละว้าวที่นี่มืดจริงๆเลยนะมันดูเหมือนกับร้านขายพืชโกธิกอะไรพวกนั้นเลยน่ะมันคือร้านขายสัตว์เลี้ยงในความจริงแล้วพวกเราก็ขายพืชด้วยนั่นแหละฉันมาที่นี่เพื่อสมัครงานน่ะแล้วเธอมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือเปล่าล่ะขอไปดูอีกรอบนึงนะรับสมัครคนดูแลสัตว์เลี้ยงด่วนๆต้องไม่มีอาการแพ้สัตว์หรือว่าพืชใดๆแล้วก็ต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนฉันไม่มีอาการแพ้อะไรแล้วก็ทำงานในตอนกลางคืนได้เพอร์เฟคเลยฉันเธอได้งานนี้แล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่ไม่อยากจะตรวจสอบประวัติหรือว่าตรวจดูอะไรหน่อยเหรอฉันเกรงว่าในตอนนี้ฉันจะเรื่องมากไม่ได้หรอกนะยังไงซะนี่ก็เป็นงานง่ายๆถึงจะซื่อบื้อแค่ไหนก็ทำได้น่ะเอ๊ะนี่เขาดูถูกฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยที่ฉันอยากให้เธอทำก็แค่รดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารสัตว์วันละครั้งเมื่อเธอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจะทำอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการเลยฉันก็แค่จะขอให้เธอเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ในร้านเท่านั้นเองแค่นั้นเหรอใช่แค่นั้นแหละนี่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงนะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเนี่ยจะจ่ายเงินให้ฉันเยอะมากๆต่อวันนึงนี่มันมากยิ่งกว่าการทำงานที่อื่นทั้งอาทิตย์ซะอีกนะเนี่ยโอ้แต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามปิดไฟเด็ดขาดฮะแม้กระทั่งในตอนมืดน่ะเหรอถ้าในตอนมืดนอนไม่หลับฉันแนะนำให้ใช้ผ้าปิดตาฉันเตรียมเอาไว้แล้วในโซนนอนพักผ่อนนั่นมันแปลกชะมัดเลยแต่ฉันคิดว่าฉันยังไม่ค่อยรู้อะไรถึงการดูแลพืชหรือว่าสัตว์บางทีพวกมันเนี่ยอาจจะต้องการแสงสว่างด้วยเหตุผลบางอย่างอะนะรดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารสัตว์แล้วก็อย่าปิดไฟเด็ดขาดเข้าใจแล้วในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะเธอไปพักผ่อนได้เลยจนกว่าจะถึงเวลากลางคืนฉันขอโทษที่ไม่ได้พาเธอไปดูรอบๆฉันทิ้ง to do list ไว้แล้วที่เคาน์เตอร์ขอบคุณนะจะพยายามเต็มที่เลยแล้วฉันจะกลับมาตอนกลางวันครั้งหนึ่งและตอนกลางคืนครั้งหนึ่งฉันจะให้เธอดูแลร้านของฉันนะว้าวนี่เธอปล่อยให้ฉันดูแลที่นี่เองเลยเหรอเนี่ยโดยที่ไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าหากฉันโกหกเธอขึ้นมาและฉันมีอาการแพ้พืชหรือว่าสัตว์จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉันแพ้อะไรหรอกนะฉันชนะทุกอย่างแต่ว่าคิดว่านี่คงจะเป็นที่ที่ฉันจะอยู่สำหรับในวันต่อไปแล้วก็คืนต่อไปสินะถ้านับวันนี้ด้วยก็คงจะเป็น2วันฉันน่ะมักจะสับสนเสมอเลยเมื่อเป็นเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยฉันก็ไม่มีงานอะไรต้องทำในคืนนี้นี่มันจะโอเคเหรอเนี่ยที่จะได้รับเงินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยน่ะก็ดีแล้วนี่นะเอาล่ะแต่ก็ไม่ควรบ่นอะไรไปดูรอบๆก่อนดีกว่าโอ้มีโน้ตอยู่บนเคาน์เตอร์นี่คงจะเป็น to do list ที่เธอบอกแน่ๆส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับที่เธอพูดเมื่อกี้อะแต่ว่ามีอะไรเขียนอยู่ด้านล่างด้วยพวกสัตว์เลี้ยงมันขี้อายดังนั้นเราไม่ต้องห่วงถ้าหากจะมองไม่เห็นพวกมันนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนะพวกพืชพันธุ์ในห้องนี้เนี่ยก็ดูดีนี่นาฉันว่าแต่ฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพืชเท่าไหร่เอาล่ะมาดูห้องต่อไปของเรากันฉันคิดว่านี่คงจะเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงสินะแต่ว่ามองไม่เห็นสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะมีแต่กรงเปล่าๆแล้วก็ตู้เปล่าๆบางทีนี่อาจจะเป็นความหมายที่โน้ตนั้นเขียนเอาไว้ก็ได้นะที่มันบอกว่าสัตว์เลี้ยงน่ะขี้อายฉันควรที่จะให้อาหารกรงเปล่าๆพวกนี้เหรอ
ไว้ค่อยคิดเรื่องนี้พรุ่งนี้แล้วกันนะน่าสงสัยนะครับห้องนี้ดูเหมือนเป็นห้องเปล่าๆไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นทางเดินยาวๆไม่แน่ใจว่าแจกันอันเล็กๆตรงกลางเนี่ยมีไว้ทำไมกันแน่เหมือนเป็นลูกแก้วแม่หมออะไรแบบนั้นเลยอ๋อและนี่ก็คงจะเป็นโซนสำหรับพักผ่อนมีโซฟาอยู่แทนที่จะเป็นเตียงอย่างนั้นเหรอฉันไม่คิดว่าฉันเห็นสวิตช์ไฟหรือว่าอะไรที่นี่เลยนะเขาบอกว่าห้ามปิดไฟแต่ว่านี่มันฉันปิดไฟไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอบางทีที่นี่อาจจะเป็นสมาร์ทโฮมที่มีรีโมทในการเปิดปิดไฟก็ได้ตามตรงแสงไฟที่นี่เนี่ยมันก็สลัวอยู่แล้วนี่นาฉันคงไม่มีปัญหาที่จะนอนหลับสรุปว่าเราก็ไม่ต้องเฝ้าร้านอะไรด้วยเนาะเรานอนหลับได้ด้วยซ้ำนะครับงานง่ายๆจริงๆแต่ได้เงินดีมันต้องมีเบื้องหลังบางอย่างแน่ๆอย่างชัดเจนช่วยด้วยเหมือนด้านหลังเห็นเงาของเด็กผู้หญิงลางๆแฮะได้โปรดเถอะใครก็ได้ปล่อยฉันออกไปโอ้เช้าแล้วเหรอฉันยังง่วงอยู่เลยและฉันคิดว่าฉันแปลกนะฉันสาบานได้ว่าฉันฝันเมื่อคืนก่อนแต่ว่าฉันนึกอะไรไม่ออกเลยไม่แปลกนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าผมฝันอะไรโอ้เอาล่ะฉันต้องไปทำงานสินะต้องทำอะไรบ้างนะรดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารสัตว์ใช่แล้วก็ห้ามปิดไฟโอ้เอาล่ะเราสามารถสำรวจได้แล้วนะครับไอ้รูปพระจันทร์นี่คืออะไรคงจะเป็นนอนเนาะไม่ใช่ปิดไฟ นอนเลยเหรอได้ด้วยเหรอก็ยังไม่นอนแล้วกันนะจริงๆผมว่าถ้ากดนอนเลยอ่ะมันน่าจะเป็นแบดเอนนะครับถ้าเราเข้านอนโดยที่ไม่ทำตามหน้าที่แต่ถ้ามันเป็นแบดเอนแล้วก็จบไปเลยก็ดีแต่ผมกลัวว่าเกมมันจะดำเนินต่อไปโดยที่เรายังงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรมาสำรวจก่อนดีกว่านะครับว้าวมันมืดจริงๆเลยนะข้างนอกนั่นน่ะนั่นมันแปลกนะเพราะว่าในตอนนี้เป็นตอนเช้านี่นาไม่ควรจะมืดแบบนี้บางทีอาจจะมีพายุเข้าก็ได้มั้งโชคดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยฮะมีหนังสือที่ไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยที่สันและข้างในก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันหน้าทั้งหมดว่างเปล่าแบบนั้นมันก็คือสมุดนะสิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสมุดในการจดอะไรบางอย่างอะนะฉันหนังสือนี่มันว่างเปล่าบางทีเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบการอ่านเท่าไหร่สงสัยจังว่าหนังสือพวกนี้เกี่ยวกับอะไรกันนะอันนี้มีแต่สัญลักษณ์แปลกๆที่ฉันอ่านไม่ได้น่ะเอาแล้วไงผมว่าเจ้าของร้านก็ลุกเหมือนแม่มดอยู่นะมันต้องเป็นแบบสัญลักษณ์เวทอะไรพวกนั้นแน่ๆเลยบางทีอาจจะเป็นหนังสือพัซเซิลอะไรพวกนั้นหรอมั้งนะที่ต้องถอดรหัสน่ะไปห้องต่อไปกันในวันนี้มันก็ว่างเปล่าเหมือนกับเมื่อวานไม่แน่ใจว่าทำไมฉันถึงคาดหวังว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนอ่ะนะไอ้ทางเดินตรงนี้เนี่ยมีไว้ทำไมกันแน่นะฉันว่ามันต้องมีไว้ออกกำลังกายแน่ๆเลยชึบมันเป็นแจกันแก้วเล็กๆที่มีน้ำอยู่ข้างในหรือบางทีอาจจะเป็นโถปลาทองน่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอาจจะเป็นของตกแต่งก็ได้นะได้ยินว่าพวกคนรวยเนี่ยก็ชอบทำอะไรแบบนี้กันแค่วางสิ่งของเอาไว้โดยที่ไม่มีเหตุผลดีจังเลยนะคนรวยเนี่ยมีทั้งพื้นที่มากมายแล้วก็มีของด้วยไปต่อไปเป็นโซนสัตว์เลี้ยงเนาะฉันก็ยังมองไม่เห็นพวกสัตว์อยู่ดีฉันก็พอเข้าใจนะถ้าจะมีปลาที่ตัวเล็กมากๆแต่ว่ากรงใส่สัตว์นี่มันใหญ่มากๆเลยนะในโน้ตเขียนเอาไว้ว่าไม่ต้องกังวลถ้าหากฉันมองไม่เห็นพวกมันฉันว่าฉันจะลองให้อาหารในกรงแล้วก็ในตู้ปลาดูแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงให้อันไหนก่อนดูตู้ปลาก่อนละกันนะครับโอ้อาหารหายไปแล้วนั่นหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างกินมันเข้าไปถึงแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็นฉันว่าฉันไม่ควรจะกังวลมากเกินไปสินะถึงจะมองไม่เห็นสัตว์ก็ตามแต่ว่าพวกมันก็น่าจะหิวอยู่กลายเป็นรูปหัวใจก็คือให้อาหารแล้วเนาะ
เราต้องไม่ปล่อยให้ความสงสัยฆ่าแมวใช่ไหมเกมนี้ถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเราตายแน่เลยเดาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมจะนำเสนอออกมายังไงแล้วมันจะดาร์กแค่ไหนในช่องเก็บของนี่เต็มไปด้วยขวดมันเขียนเอาไว้ว่า universal pet food อาหารสัตว์เลี้ยงทั่วไปอาหารสัตว์เลี้ยงสากลอะไรพวกนั้นนะครับเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีม่วงของเหลวที่อยู่ข้างในก็เป็นสีม่วงด้วยเหมือนกันมันดูไม่น่าอร่อยเลยแต่ว่าก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะอย่างน้อยฉันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของมันแต่ว่าบางทีพวกสัตว์เลี้ยงอาจจะชอบก็ได้ยังไงอาหารที่ต้องดื่มเนี่ยมันก็ง่ายกว่ากินใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงฮะช่องเก็บของฝั่งนี้ล็อกอยู่สงสัยจังว่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเป็นไปได้ว่าก็อาจจะเป็นของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะนะยังไงนี่ก็เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนี่นาถ้าหากมันล็อกก็หมายความว่าฉันไม่ควรจะไปยุ่งอะไร ฉันจะปล่อยมันไว้แบบนี้แหละเอาล่ะมาให้อาหารในกรงข้างบนบ้างนะครับกรงนกน่าจะมีแอนิเมชันให้อาหารหน่อยเนาะเรามองอะไรไม่เห็นเลยรู้แต่ว่าให้แล้วนะครับฉันคิดว่าให้อาหารสัตว์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันมองเห็นมันหรอกนะแต่ว่าฉันก็จำได้เพราะฉันไม่ซื่อบื้อต่อไปก็รดน้ำต้นไม้งานง่ายๆรดน้ำต้นไม้เนี่ยน่าจะตรงไปตรงมายิ่งกว่าการให้อาหารสัตว์อย่างน้อยฉันก็มองเห็นพืชได้ฉันควรที่จะดับเบิลเช็คทูดูลิสต์ดูอีกรอบนึงเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่ได้พลาดอะไรไปทูดูลิสต์คืออันนี้เหรอดูสิต้องทำอะไรบ้างรดน้ำต้นไม้นะครับให้อาหารสัตว์แล้วก็ห้ามปิดไฟสัตว์เลี้ยงมันขี้อายแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปถ้าจะมองไม่เห็นมันจากโอรดน้ำต้นไม้หวังว่าน้ำแค่นี้จะพอนะหรือบางทีอาจจะมากเกินไปฉันไม่มีความสามารถกับงานนี้เลยแต่ว่าได้โปรดอย่าตายนะเจ้าพืชปึ๊บปึ๊บปั๊บอันนี้อะไรเดี๋ยวดูก่อนฉันเก็บของที่เต็มไปด้วยเมล็ดอย่างน้อยฉันก็คิดว่าพวกมันเป็นเมล็ดอะนะมันมีภาษามากมายที่ฉันอ่านไม่ออกแต่ว่ารูปภาพข้างในเนี่ยดูเหมือนพืชสงสัยจังว่านี่คืออะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรแตะต้องมันอ้าวหมายความว่าไงพืชนี่ต้องเอาไว้ปรุงยาสมุนไพรแน่ๆของแม่มดนี่คงจะเป็นพืชอันสุดท้ายที่ฉันต้องรดน้ำแล้วเรียบร้อยใช่ไหมหมดแล้วเนาะคนชั้นที่เดิมก็ไม่มีอะไรเนาะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วแล้วทำอะไรได้อีกไปนอนเลยไหมอันนี้คือเราก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรละถ้าเราไม่สนเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่มีอะไรเหลือให้ฉันทำแล้วที่นี่นะแต่ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยบางทีน่าจะงีบหลับสักหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยแท้ๆแต่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะนี่เธอไม่ได้ยินฉันเหรอฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีพลังเหลือมากนักฉันต้องพยายามอีกรอบนึงหาฮะทำไมฉันมาอยู่หน้าร้านได้ล่ะเมื่อกี้เพิ่งจะไปงีบหลับมาไม่ใช่เหรอนี่เธอพูดเรื่องอะไรน่ะยังไงก็ตามดูเหมือนว่าเธอจะดูแลร้านของฉันเป็นอย่างดีเลยนะขอบคุณสำหรับความพยายามฉันยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงๆอันนี้ค่าตอบแทนของเธอโอ้ขอบคุณนี่มันเงินเยอะเลยแล้วก็นี่โบนัสเล็กน้อยถ้าหากเผื่อว่าเธอเจอปัญหาอะไรปัญหาเหรอมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะงั้นเหรออืมแล้วทำไมถึงยังอยู่นี่ล่ะเนี่ยโอ้ขอโทษงั้นจะไปแล้วนะจุดดูเหมือนความพยายามของเธอน่ะจะล้มเหลวนะหืมอะไรคิดว่าฉันไม่สังเกตเห็นอย่างนั้นเหรอเธอน่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่มันไร้ประโยชน์เขาน่าจะพูดถึงเด็กผู้หญิงอีกคนนึงนะครับที่พยายามปลุกเราในตอนที่เราหลับอ่ะเขาพยายามส่งข้อความบางอย่างหาเรา
เธอไม่อาจทำให้ใครบางคนโต้ตอบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีอยู่ในโลกของพวกเขาไม่ได้หรอกนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอยอมรับว่ามันก็สนุกดีที่ได้เห็นเธอพยายามดิ้นรนโอ้นี่ฉันทำให้โกรธอย่างนั้นเหรอบางทีเธอก็ควรจะโกรธนั่นแหละนะอ่ะอันนี้คือจบเกมเหรอเฮ้จะว่าไปผมขอสำรวจไฟล์เกมหน่อยนะครับมีอะไรไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้เขาพูดอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยมันเป็นคำใบ้อะไรหรือเปล่านะได้โปรดช่วยฉันด้วยอันนี้ผมเพิ่งเปิดเกมเข้ามาใหม่นะครับมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิแสงสว่างทำลายมันฮะแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่อีกล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำงานความทรงจำของฉันมันเลือนลางเหลือเกินด้วยเหตุผลบางอย่างฉันต้องทำอะไรนะปิดไฟเหรอไม่เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสมควรจะทำนะฉันต้องรดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารสัตว์ก็มาเริ่มฉากนี้แทนนะครับแล้วเราจะปิดไฟได้ยังไงล่ะเด็กสาวเมื่อกี้อยากให้เราปิดไฟไอ้นี่มันคือสวิตช์ไฟหรือเปล่าอ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวนะเมื่อวานฉันอยู่ที่นี่ด้วยเหรออมีแจกันเล็กๆมันดูเปราะบางนะเหมือนว่าแค่ไปแตะมันเนี่ยมันอาจจะร่วงลงกับพื้นก็ได้น่าสงสัยนะครับไอ้คนที่ส่งข้อความหาเราคือเราเองหรือเปล่าก็น่าคิดเกมมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังวนอยู่ในลูปหรือว่าติดอยู่ในลูปเวลาอะไรบางอย่างเหมือนกันอะตัวละครเราก็งงๆปั้มๆเป๋อๆนะครับฉันควรที่จะให้อาหารสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวก่อนนี่ฉันพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงนะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้ว่าฉันต้องให้อาหารพวกมันไม่ให้นะรดน้ำต้นไม้คงจะเป็นงานที่ตรงไปตรงมากว่าให้อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างน้อยก็มองเห็นพืชอันนี้ก็ให้ดูทูดูลิสต์เหมือนเดิมว่ารดน้ำ XXXXX นะครับให้ XXX กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปิดไฟพวกสัตว์เลี้ยงมันขี้อายดังนั้นแล้วให้เธอกังวลถ้าหากเธอมองไม่เห็นพวกมันเหมือนข้อความมันบิดเบือนไปจนกลายเป็นแบบอ่านได้เป็นอีกแบบเลยเธอต้องกังวลเอาไว้ถ้ามองไม่เห็นพวกมันเหรอหวังว่าน้ำจะพอนะผมไม่รู้ว่าเราควรจะทำงานเหมือนเดิมไหมเนี่ยเอาล่ะก็รดน้ำไปก่อนละกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะครับจะว่าเราหลับแล้วฝันไปแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่นะครับมันเหมือนผ่านไปแล้ววันหนึ่งอะเหมือนในเกมตัวละครเราก็รู้ตัวแต่ก็ยังงงๆอยู่มันใช้คำว่ายังคง ทั้งที่เราควรจะทำงานวันเดียวแล้วก็กลับบ้านอะไรแบบนี้เนาะฉันเอาอาหารสัตว์เลี้ยงออกมาจากตรงนี้ฮะนี่ฉันคัพบอร์ดเต็มไปด้วยขวดของอาหารสัตว์เมื่อกี้ตัวละครเราตกใจหรือเปล่าว่าแบบเรารู้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะเอาล่ะนี่น่าจะหมดแล้วหวังว่าพวกมันจะอร่อยกับอาหารนะหรือเราควรจะไปนอนเลยผมก็ไม่รู้อะลองนอนดูอีกวันนึงไหมมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะวนลูปอีกไหมอ่ะฉันว่านั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องทำแล้วมั้งนะแล้วว่าแต่งานของฉันที่นี่คืออะไรกันแน่เนี่ยฉันปวดหัวจังฉันควรที่จะพักสักหน่อยงงๆนะครับทั้งที่ทำไมเธอไม่แสงไฟมันอยู่ตรงนั้นน่ะก็แค่ลบมันจากการมีอยู่เฮ้ฮะทำไมฉันมาอยู่หน้าร้านล่ะเนี่ยนี่ฉันเพิ่งฉันทำอะไรอยู่นะงงๆนะครับนี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยยังไงก็เธอถือทำงานได้ดีมากแล้วก็นี่ได้เงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โบนัสถ้าเจอปัญหาอะไรฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่มันไร้ประโยชน์ทำไมเธอไม่ยอมแพ้ซะล่ะ
มันสนุกนะแสงไฟมีแค่รูปหลอดไฟอยู่ข้างในน่าสนใจนะเพราะว่าในเกมมันทำอะไรไม่ได้เลยและเหมือนเขาจะบอกใบ้ว่าเราไม่อาจโต้ตอบกับสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ได้มันเหมือนเป็นการใบ้เป็นในๆว่ามันต้องมีโลกอื่นอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมลูกเล่นของเกมก็คือให้เราลบสิ่งที่อยู่ข้างนอกในไฟล์เกมได้โปรดช่วยฉันด้วยแสงไฟลบมันแต่เขาก็คงไม่ใช่เรามั้งผมเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีหน้าม้าใช่ไหมทำไมฉันมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำงานบางทีความทรงจำของฉันอาจจะสับสนก็ได้นะเอาล่ะผมจะลองลบแสงไฟออกไปฮะที่นี่มันมืดจริงๆอ่าเว้ยลูกเล่นเกมน่าสนใจมากเดี๋ยวก่อนไฟดับนั่นเป็นเรื่องเดียวที่ฉันไม่ควรจะทำนี่ฉันทำงานง่ายๆแบบนี้พังได้ยังไงกันเนี่ยฉันต้องตามหาสวิตช์ไฟแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นี้ทั้งที่ข้างนอกดูสว่างแต่ว่าทำไมข้างในถึงมืดล่ะเนี่ยเอสันของหนังสือว่างเปล่าหน้ากระดาษข้างในก็ว่างเปล่าด้วยเดี๋ยวก่อนไม่สิถ้าหากฉันถือมันไว้ในมุมที่ถูกต้องฉันมองเห็นลายมือของใครบางคนอยู่ด้วยนะให้เคาะที่กำแพง4ครั้งหมายความว่ายังไงกันนะเคาะที่กำแพง4ครั้งกำแพงไหนผมเคาะแล้วนะหรือว่าตรงกลางอาจจะเป็นกำแพงที่อื่นนะครับมันเงียบเหลือเกินฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงหายใจของตัวเองแต่ผมได้ยินแต่ซาวด์เอฟเฟคที่น่ากลัวนะฉันรู้สึกว่าห้องนี้มันแตกต่างจากเดิมนะขอที่กำแพงผมกดเมาส์รัวๆแล้วไม่ได้นะครับto do list xxx หมดเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วเราควรจะทำอะไรผมไม่รู้ว่าเราควรจะทำงานไหมลองหย่อนตู้ปลาดูอันหนึ่งแล้วกันมีบางสิ่งบางอย่างกินอาหารก็เหมือนเดิมเนาะก็ให้อาหารได้แต่ว่าในไฟล์เกมโอ้ในไฟล์เกมมีเฟลเดอร์เพิ่มมา4อันก็คือห้องนอนข้างหน้าที่ฮอลแล้วก็ที่ช็อปถ้าเราคลิกที่ฮอลเข้าไปว่างเปล่าแฮะที่ข้างหน้ามีลิสต์กับชั้นมันคือไฟล์ที่เราเห็นจากหน้าเกมนั่นแหละเนาะน่าจะใช่นะครับเราห้องนอนหนังสือ4คืออะไรอ่ะมันเขียนว่าให้เคาะกำแพง4ครั้งกำแพงเหรอกำแพงตรงไหนอ่ะโอ้มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ระหว่างหน้าหนังสือด้วยมันคือรูปถ่ายสีขาวแล้วก็ดำสงสัยยังว่าทำไมมาอยู่ที่นี่นะเอ้าน่าจะมีประตูลับอยู่ตรงกลางนี้นะอยู่ตรงฮอลหมายความว่าถ้าผมกดถูกต้องมันต้องมีอะไรใช่ไหมฮะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงบางอย่างเอาล่ะนั่นอะไรน่ะเดี๋ยวก่อนประตูอยู่ๆก็โผล่มาเฮ้ยผมชอบเกมนี้ว่ะมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นลึกลับนะครับเหมือนเราได้ไขปริศนาซึ่งใช่เรากำลังไขปริศนาอยู่แต่ว่ามันเป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่ที่ไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าได้ยังไงเข้าไปดูข้างในกันเหมือนผมเป็นเด็กน้อยที่เข้าไปหลงอยู่ในโลกแม่มดอะไรแบบนี้ในห้องนี้มันมืดกว่าเดิมซะอีกละมีโทรศัพท์ลอยอยู่เหรอมันก็ไม่ลอยนะมีโต๊ะผมเห็นโต๊ะอยู่ลางๆแบบนี้มันโทรออกได้หรือเปล่านะฉันน่าจะลองดูฮะมีคำใบ้ไหมหรือว่า4โทรศัพท์อันนี้เหรอ2แค่สองเหรอแล้วเว้นวรรคสองสเปซบาร์สองลองดูนะครับไม่มีการตอบกลับปึ๊ดตกใจฮอแบ็ครูมมันมีแบ็ครูมโผล่มาด้วยเทเลโฟนอันนี้เหรอ052อ้าว
ไม่มีการตอบกลับเอ๊ฉันคิดว่ามันก็เมคเซนส์สวัสดีเอ๊ะอะไรเนี่ยนั่นใครเธอได้ยินฉันไหมโอ้โทรศัพท์ใช่ไหมใช่ฉันได้ยินเธอเป็นใครเนี่ยช่วยฉันด้วยได้โปรดฮะฉันติดอยู่ในโทรศัพท์เหรอไม่ใช่มันอธิบายยากนี่ต้องเป็นการแกล้งกันเล่นแน่แน่ไม่ฉันต้องการให้เธอช่วยได้โปรดฉันลองดูก็ได้นะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันถ้าขอบคุณแล้วฉันต้องช่วยยังไงล่ะเธอติดอยู่ที่ไหนที่นี่เหรอในห้องนี้เหรอใช่แต่ว่าไม่โทษทีนะฉันไม่รู้ว่าเธออะไรกันเธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจเธอก็แค่ต้องช่วยฉันแล้วอยากให้ฉันทำอะไรล่ะมีล็อกอยู่ที่คัพบอร์ดในร้านเอาอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในมาให้ฉันให้เธอเหรอแต่ว่าที่ไหนที่ห้องนี้ได้โปรดฉันต้องไปเอาของที่อยู่ในคัพบอร์ดมาที่นี่สินะใช่ฉันจะรอนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มมีอีกความคิดหนึ่งเรารู้ได้ยังไงว่าคนที่เราขอให้เราช่วยเป็นคนดีบางทีเจ้าของร้านอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแค่ดูเหมือนยุดลุกแม่มดปากร้ายหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นตัวโกงนี่มันบ้าอะไรกันแน่เนี่ยมันบทพูดกันซ้ำละแปลกชะมัดเลยนะโทรศัพท์เมื่อกี้การแกล้งกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าฉันเป็นคนที่โทรออกไปนี่นะบางทีฉันควรที่จะลืมทั้งหมดนั่นไปฉันมาที่นี่เพื่อทำงานนี่นะฉันก็แค่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วก็พอแค่นี้เดี๋ยวก่อนไอ้ของบนโต๊ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอก่อนหน้านี้เหมือนมันไม่อยู่นะแจกันที่เต็มไปด้วยน้ำบางทีอาจจะเป็นโถปลาทองอะมั้งแต่ไม่มีปลาทองนี่นะแต่มีกุญแจอยู่ข้างในโถนี้ด้วยหรือว่านี่จะเป็นกุญแจของคัพบอร์ดน่ะมันคงไม่เสียหายนะที่จะลองดูหน่อยฮะฉันหยิบมันไม่ได้ฉันมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าเมื่อฉันพยายามเอื้อมไปหยิบมันนิ้วของฉันก็ทะลุผ่านมันไปเลยฉันจะลองเอามันไปเปิดคัพบอร์ดได้ยังไงล่ะผมมีไอเดียแล้วแต่ว่าเราต้องไปที่หน้าคัพบอร์ดก่อนฉันคิดว่านี่คือที่ที่คัพบอร์ดอยู่สินะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงต้องสำคัญด้วยล่ะเนี่ยมันคือไออันที่ล็อกอยู่นะครับไอตรงชั้นเก็บของเอาล่ะไอเดียของผมก็คือเราจะมาที่ฮอลแล้วก็ไปที่ไฟล์แจกันเอาในแจกันมีไฟล์กุญแจอยู่จริงๆด้วยซึ่งถ้าผมเอากุญแจไปใส่คัพบอร์ดจะเป็นยังไงมันยังคงเดี๋ยวก่อนมันปลดล็อกแล้วแต่ว่าได้ยังไงด้วยความช่วยเหลือจากพ่อหนุ่มจากต่างโลกยังไงล่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะลองดูข้างในหน่อยมันมืดเกินกว่าที่จะมองเห็นอะไรดังนั้นแล้วฉันก็แค่สัมผัสไปรอบๆฉันแตะโดนอะไรบางอย่างนุ่มๆแต่ว่าเย็นเดี๋ยวก่อนนี่มันคือมือเหรอมันติดอยู่กับมือติดอยู่กับร่างกายมีใครบางคนอยู่ในคัพบอร์ดแล้วเขาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงน่ะทั้งที่คัพบอร์ดนี่มันเล็กมากๆเลยจนไม่น่าจะคานเข้าไปได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนนี่เขายังมีชีวิตอยู่เหรอแต่ว่าร่างกายมันเย็นมากๆโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้านี่ฉันมาเจอกับอะไรเนี่ยใจเย็นก่อนตัวฉันแค่แพนิคเท่านั้นเองเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ร่างกายของคนหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้มันคงจะเป็นนี่คงจะเป็นการแกล้งกันเล่นแน่ๆฉันควรที่จะทำงานของฉันแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปซะ
ฉันไม่คิดว่าฉันจะเอาไอ้ของแบบนี้ออกมาจากคัพบอร์ดได้ด้วยซ้ำนะมันใหญ่เกินไปเป็นหน้าที่ของผมใช่ไหมคงใช่คงใช่เดี๋ยวเอาไปให้น้องข้างในก่อนละกันก็ไม่รู้อ่ะผมลองช่วยน้องก่อนละกันนะห้องนี้เอาศพมาไว้ห้องนี้ศพใช่มันคือศพนะครับกลับมาที่ห้องด้านหลังโยนศพเข้ามาประซึมเอาศพมาให้แล้วทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีเธอเจอมันแล้วเจออะไรเหรอขอบคุณในตอนนี้ในที่สุดฉันก็กลับมาไอ้นี่เธอมาจากไหนอ่ะร่างกายของฉันอยู่ในคัพบอร์ดมันเคยเป็นของฉันแต่มันยังขาดอะไรบางอย่างไปส่วนที่เหลือของร่างกายของฉันอยู่ที่ไหนฮะฉันไม่รู้ว่าเธอพูดหัวใจของฉันหัวใจของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่ได้โปรดเอาหัวใจคืนมาให้ฉันฮะนี่เธอนี่เธอยาวัดทำไมฉันถึงยังคงติดอยู่แบบนี้นี่ไม่ใช่อะไรที่ควรจะนี่เธอทำอะไรกับฉันควักหัวใจเหรอฉันขยับไม่ได้โอ้ไม่นี่ฉันทำอะไรลงไปฉันต้องแก้ไขมันวัดอะเธอทำอะไรกับหัวใจของฉันฉันคิดว่าคำถามที่ดีกว่าก็คือเธอน่ะทำอะไรกับหัวใจของยายนั่นมากกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะแต่ว่าเธอทำไปแล้วและในตอนนี้เด็กสาวผู้น่าสงสารคนนั้นเธอไม่เป็นไรฉันแค่เธอก็แค่เขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่เหมือนกับเธอนะมนุษย์น่ะไม่รอดหรอกนะถ้าไม่มีหัวใจแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่เธอก็ทำไปแล้วแล้วจะเอาไงต่อล่ะถึงจะมีหัวใจที่เธอขโมยมานั่นเธอก็หนีออกไปไม่ได้หรอกนะตราบใดที่ฉันยังมีหัวใจของเธออยู่เธอก็ติดอยู่ที่นี่เธอผมคิดอะไรออกอย่างหนึ่งตอนนี้มันอยู่ตรงไหนข้างหน้าร้านใช่ไหมเราขโมยหัวใจได้ไหมไม่ได้ลิสเป็น XXX ผมแค่คิดว่าเราอาจจะขโมยหัวใจในตอนที่เขากลับมาที่ร้านได้คงง่ายไปคงง่ายไปเธออะไรล่ะคิดจะฆ่าฉันเหมือนกับที่ฆ่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นเหรอฮะฉันก็ไม่ว่าอะไรเธอหรอกนะแต่ว่าเวทมนต์ของฉันน่ะทำให้หัวใจของเธอยังเต้นอยู่ในตอนที่อยู่นอกร่างกายของเธอแต่ว่าถ้าฉันตายหัวใจของเธอก็จะตายด้วยนี่เธอแล้วจะเอายังไงล่ะโมโหพอหรือยังฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะรู้ไหมฉันต้องทำการแยกส่วนของเด็กผู้หญิงน่าสงสารที่เธอเพิ่งจะฆ่าไปแล้วอยากจะบอกลาหรือเปล่าล่ะเอาเฮ้เธอสัญญาว่าเธอจะหยุดฉันเธอจะหยุดฉันจากการทำร้ายคนอื่นฉันสัญญาเธอตัดสินใจถูกแล้วใครบางคนที่มีพลังของเธออันตรายเกินไปสำหรับทุกคนฉันไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องการพลังนี่แต่ว่าเธอก็มีมันและมันดูเหมือนกับเธอควบคุมตัวเองไม่ให้ใช้พลังนั่นไม่ได้ฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะตราบใดที่เธออยู่ข้างในนี้ทุ
ทุกๆคนจะปลอดภัยโอเคแต่ว่าแค่ทำให้แน่ใจฉันต้องการอย่างนึงจากเธอฮะหัวใจใช่ไหมนั่นจะทำให้เธอน่ะเปลี่ยนใจไม่ได้นี่เธอจะไม่อย่าน่าจะเป็นบทพูดกล่องของคุณแม่มดกับวิญญาณของเด็กสาวที่เราเจอนะในที่สุดเธอก็หยุดกรีดร้องแล้วมันเริ่มที่จะน่ารำคาญและฉันควรที่จะเอาสิ่งที่น่ารักนี่ไว้ไหนดีนะฉันเก็บร่างของเธอเอาไว้แล้วแต่ว่านี่มันคู่ควรกับบ้านพิเศษโอ้รู้แล้วฉันจะใส่มันไว้ในสวนมันถึงเวลาที่จะกินข้าวกลางวันแล้วนี่นาปลาทองตัวน้อยของฉันเนี่ยท่าทางกำลังหิวเลยในสวนเหรอได้โปรดแค่ไปอย่ากลับมาอยู่ให้ห่างจากฉันหมายความว่าเด็กสาวมีพลังบางอย่างที่อันตรายแล้วก็ควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้นะครับก็ไม่เชิงว่าจะเป็นคนเลวซะทีเดียวส่วนคุณแม่มดเนี่ยก็แค่ช่วยยับยั้งพลังนั้นไว้ด้วยการควักหัวใจของเด็กผู้หญิงคนนั้นออกเพื่อไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายอะไรแบบนั้นนะแล้วก็เหมือนกับผนึกวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้แล้วกันแยกวิญญาณออกจากร่างกายด้วยนั่นคือที่ผมเข้าใจในตอนนี้แล้วเราควรจะทำอะไรล่ะเราควรจะช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมนั่นคือคำถามฮะแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันคิดมาว่ามาที่นี่เพื่อทำงานความทรงจำมึนงงอีกแล้วนะครับเราควรจะช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแต่คำถามคือถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราจะทำอะไรได้ในเกมนี้ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวก็คงจะเป็นช่วยหรือเปล่าหรือไม่ก็ลองนอนโดยที่ไม่ทำงานไม่ให้อาหารพืชไม่ให้อาหารสัตว์มันจะเป็นยังไงลองดูไหมฉันยังนอนไม่ได้ฉันยังทำงานไม่เสร็จในวันนี้ก็คือนอนไม่ได้อยู่ดีงั้นเอาล่ะเรามาช่วยเด็กสาวกันอีกรอบหนึ่งปิดไฟและไปต่อมืดไปแล้วเหมือนเดิมมีอย่างหนึ่งที่ผมแอบสงสัยอยู่ในเกมนี้นะครับมันคือถุงใส่เมล็ดด้วยเหตุผลบางอย่างมันเหมือนมีเมล็ดที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ข้างในผมว่าอันนั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับหัวใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเอาหัวใจไปไว้ที่สวนใช่ไหมส่วนมันก็มีไว้สำหรับปลูกพืชอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีเนี่ยแพ็กเกจใส่เมล็ดอยู่นะครับมีแพ็กเกจอันนึงที่ไม่ได้มีอะไรเขียนเอาไว้ไม่มีอะไรระบุสงสัยจังว่าคือเมล็ดอะไรนะเราเอาเมล็ดไปไม่ได้เกมนี้เราเก็บไอเทมไม่ได้อยู่แล้ววิธีการเดียวที่เราจะเอาของไปก็คือการที่เราเคลื่อนย้ายไฟล์แต่คำถามคือผมจะเอาไฟล์เมล็ดไปไว้ที่ไหนที่ที่มีน้ำที่ที่เราสามารถปลูกมันได้หรือไม่ก็ที่ที่มีน้ำหรือว่าผมกลับมาห้องนี้ก่อนนะครับมาลองโทร052ไม่มีการตอบกลับทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ฮะไปให้พ้นนี่ใครไปให้พ้นอะไรนั่นน่ะต้องเป็นสายแกล้งกันแน่ๆเลยแต่เราเป็นคนโทรหาเขาจะเป็นสายแจ้งได้ไงคือเหมือนก่อนหน้านี้เด็กผู้หญิงเขาจำไม่ได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เหมือนสิ้นหวังไปแล้วนะครับก็คงจำได้แล้วว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้ผมสงสัยไอ้หายนี่แหละมันต้องมีความลับมันต้องทำอะไรได้ใช่ไหมมันมีน้ำอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่หายปลาทองผมว่าใช่ก่อนหน้านี้มันมีคำพูดบอกใบ้เราๆว่าปลาทองของฉันคงจะหิวแล้วมันเป็นการบอกใบ้แหละว่าเราต้องทำอะไรกับหายปลาทองนี่เกมนี้มันแอบใบ้เราอยู่ผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมีปลาอยู่จริงๆเหรอเราควรจะเอาปลาออกไหมถ้าผมใส่เมล็ดไปปลามันจะกินเมล็ดหรือเปล่านะก็ไม่รู้ลองดูผมไม่มั่นใจเลยว่ะผมควรเอาปลาออกหรือว่าไม่วะไม่รู้อะ เกมนี้คือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ
ลองดูทำไมฉันเอากุญแจออกมาไม่ได้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรือว่าผมควรจะลองให้อาหารปลาทองเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพูดว่าปลาทองคงจะหิวแล้วสักอย่างนึงใช่ไหมมาลองดูกันพอเอาอาหารไปเจ้าปลาปึ๊บฉันสาบานได้ว่าฉันเห็นบางอย่างขยับอยู่ในน้ำนั่นนะแต่ว่าฉันมองไม่เห็นอะไรอ๋อว้าวนั่นอะไรน่ะประตูเหรอมันดูเหมือนกับเรืองแสงน่าสนใจนะครับเราเข้าไปได้ด้วยทุกอย่างในนี้มืดไปหมดเลยเว้นแต่ว่ามีอะไรแปลกๆที่เรืองแสงอยู่นี่คือห้องอะไรกันแน่นะดูเหมือนจะเป็นหม้อเล็กๆเขาเรียกอะไรกระถางเล็กๆนะครับมีดินอยู่ข้างในด้วยบางทีน่าจะไว้สำหรับทำสวนทำไมมันไม่ไปอยู่หน้าร้านกับพืชอื่นๆล่ะเอาล่ะแล้วเราก็ควรจะเอาเมล็ดไปใส่ในสวนนั่นในกระถางเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะมีเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างในดินนะนี่มันกำลังสั่นเหรองอกขึ้นมาต้นถั่วของแจ็คชัดๆว้าวมันงอกตรงไปที่เพดานฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงปีนขึ้นมาบนนี้มันสว่างเหลือเกินแต่ว่าทำไมข้างนอกหน้าต่างมันถึงมืดแสงสว่างนี่มาจากไหนกันมันสว่างจนฉันมองอะไรไม่เห็นฉันรู้สึกมึนหัวฉันควรที่จะปีนลงไปหัวใจเรามีหัวใจอยู่นี่แล้วเอาล่ะแล้วเราก็ควรจะเอาทั้งหัวใจกับร่างกายลองเอาไปให้เด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะสามารถควบคุมพลังตัวเองได้ไหมจะทำลายโลกหรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับเอาร่างมาไว้ก่อนปุ๊บแล้วก็ตามด้วยหัวใจเอาไปของที่เธอต้องการฉันหาหัวใจของเธอเจอแล้วสวัสดีไม่ฉันบอกให้เธอไปให้ไกลๆไงฮะฉันไม่รู้ว่าฉันจะวะนี่เธอมาจากไหนอะร่างกายของฉันหัวใจของฉันในตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งฉันได้ยินมันเสียงหัวใจเต้นฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรแต่ฉันไม่คิดว่าเธอควรจะกลับมาที่นี่นะตอนนี้เจ้าของร้านไม่อยู่และฉันก็เฝ้าร้านแทนฉันไม่คิดว่าเธอจะแฮปปี้ถ้าหากฉันปล่อยให้เธอเข้ามาข้างในเนี่ยแน่นอนเจ้าของร้านไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการกับเธอเองหมายความว่ายังไงรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอะสีของเกมมันแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะมาดูกันเป็นเกมที่ลูกเล่นแปลกว้าวที่นี่มืดจริงๆเลยเหมือนกับร้านขายพืชโกธิกอะไรแบบนั้นเลยล่ะอ้าวมันเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขายพืชด้วยในความจริงแล้วเดี๋ยวโอ้ฉันมาที่นี่เพื่อสมัครงานงานเหรอโทษทีนะเธอคงจะจำผิดไปแล้วล่ะพวกเราไม่ได้จ้างใครในช่วงนี้นะอะไรนะแต่ว่าฉันฮะฉันคิดว่าฉันมีใบสมัครงานมากับฉันนะไม่เป็นไรหรอกพวกเราทุกคนก็พลาดกันได้ทั้งนั้นแหละในบางครั้งฉันอาจจะจำสับสนกับร้านอื่นก็ได้นะเนี่ยโทษทีที่มารบกวนนะไม่เป็นไรฉันควรจะขอบคุณเธอมากกว่านะจริงๆแล้วฮะเธอต้องการอะไรไหมโอ้ฉันไม่คิดว่างั้นมั้งยังไงเธอก็มาถึงที่นี่แล้วเธอเอานี่ไปได้ฮะอะไรล่ะเนี่ยแพ็กเกจใส่เมล็ดยังไงล่ะแค่ปลูกมันไว้กับดินแล้วก็รดน้ำ
มันจะเติบโตขึ้นมาในร่มเงามันเป็นพืชแบบไหนเหรอนั่นน่ะเป็นเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นขอบคุณนะมังงั้นไปแล้วนะขอบคุณเธอให้หัวใจฉันคืนมาฉันรู้สึกเสียใจจริงๆกับเด็กสาวผู้น่าสงสารที่ต้องมาพัวพันกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้แต่ฉันก็ต้องการเธอด้วยฉันติดอยู่ในมิติที่มันจำกัดฉันติดอยู่ระหว่าง2มิติฉันเคยต้องการใครสักคนหนึ่งในมิตินี้เพื่อที่จะดึงฉันกลับมาแล้วมันก็เป็นเธอนั่นแหละอย่าเด็กผู้หญิงโง่แต่ว่าฉันก็ต้องการใครอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันจากมิติอื่นเพื่อจะตามหาสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่และนั่นก็เป็นคุณนั่นแหละฉันก็หวังว่าฉันจะได้พบเจอกับคุณอย่างเหมาะสมแต่ว่าโชคร้ายนะพลังของฉันเนี่ยไม่อาจเดินทางไปยังมิติของคุณได้เขากำลังพูดกับผมและก็คุณที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของร้านอย่างนั้นเหรออยากจะรู้จริงๆเหรอไม่ต้องห่วงหรอกฉันนั้นไม่เคยทำร้ายใครที่ช่วยฉันหรอกนะยังไงคุณก็ช่วยฉันไว้ถ้าหากคุณไม่รังเกียจคุณจะช่วยบอกชื่อของคุณหน่อยได้ไหมไอโตะเหรอขอบคุณนะไอโตะฉันไม่รู้ว่าฉันจะตอบแทนคุณได้ยังไงถ้าหากคุณคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันแค่บอกให้ฉันรู้อ๋อผมช่วยผิดคนแล้วขอบคุณที่เล่นเกมนี้ผมให้คะแนนเกมนี้เต็มนะผมว่ามันน่าสนใจดีด้วยลูกเล่นของเกมที่แพรวๆมากผมชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกผิดนิดหน่อยกับคุณเจ้าของร้านที่เหมือนจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมอยู่ในกรงตอนนี้ก็ผมเห็นตั้งแต่หน้าไตเติลเกมแล้วมันเหมือนมีดวงตาของคุณเจ้าของร้านอยู่ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นบทเฉลยชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากลายเป็นว่าเขาถูกขังแทนไปแล้วผมขอโทษคุณเจ้าของร้านเดี๋ยวผมจะลบเกมลงใหม่ให้โอเคไหมเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ A Pet Shop After Dark สรุปว่าก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพลังบางอย่างที่เลวร้ายอาจจะเป็นพลังเวทที่มากเกินไปมากจนควบคุมไม่ได้แล้วก็ทำร้ายคนอื่นทำให้เกิดผลเสียมากมายจนสุดท้ายก็มีแม่มดคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเธอทำการผนึกเธอไว้พร้อมกับแยกหัวใจของเธอออกมาเพื่อให้เธอไม่ต้องทำร้ายใครในตอนแรกเธอก็ยินดีที่จะโดนผนึกเพราะว่าพลังของเธอเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่สุดท้ายพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะอยากจะเป็นอิสระก็เลยหลอกให้เรานะครับไปช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเธอแล้วพอเธอคืนชีพขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือแก้แค้นเพื่อนก่อนเลย ก็เรื่องพลังของวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็น่าจะมีพลังมากจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถสื่อสารผ่านมิติระหว่างมิติอื่นกับมิติที่เราอยู่ได้และถ้าใครชอบเรื่องไซไฟหรือว่าฟิสิกส์เนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินว่ามิติกับการเวลาก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่วิญญาณของเด็กสาวเนี่ยจะมีพลังในการควบคุมเวลาเหมือนกับว่าย้อนกลับไปกลับมาได้ในแต่ละครั้งที่เราทำพลาดเนี่ยสุดท้ายเกมก็จะย้อนกลับไปให้เราแก้ไขจนกว่าเราจะช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาทำให้ความทรงจำของตัวละครเนี่ยเราเนี่ยสับสนเหมือนกับถูกย้อนไปย้อนมาหลายรอบอะไรแบบนั้นนี่ก็น่าจะเป็นบทสรุปทั้งหมดของเกมนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเพราะผมสนุกมากๆผมดีใจมากๆที่เล่นเกมนี้เดี๋ยวไปส่องผลงานของผู้สร้างเกมหน่อยละกันคือหน้าโหลดเกมก็อินดี้มากนะครับมองอะไรไม่เห็นเลย แบบว่ามันมืดอ่ะเราต้องเอาเมาส์ลากคุมดำเอาเองแม้กระทั่งคอมเมนต์มันก็มืดนะอ๋อคนสร้างเกมก็ทำเกมอื่นๆด้วยเหมือนกัน หนึ่งในนั้นก็มีเกมนี้นะครับ Age of Springs รู้สึกว่าจะมีเวอร์ชันแปลไทยด้วยที่เพจ Whatever Zone เขาแปลไว้ก็ไว้ผมจะลองหาเกมอื่นของคนสร้างนี้ไว้เล่นดูแล้วกันแต่ดูท่าทางเกมอื่นๆมันจะไม่ได้ออกแนวมืดมิดแบบนี้ก็ไว้ดูก่อนว่ามีเกมอะไรน่าสนใจนะครับไว้จะลองเล่นดูวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าหากชื่นชอบผลงานเกมที่ลึกลับสยองขวัญแบบนี้เนี่ยช่องของผมก็มีเกมที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะเลยนะครับกดเข้ามาดูได้กดติดตามไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ